โค้งสุดท้ายแอนโทเนียโพซิลจับมือนิการ่ากัวลุ้นมงมิสยูนิเวิร์ส2023เข้าโค้งสุดท้ายแอนโทเนียโพซิลหลานย่าโมจับมือเตรียมลุ้นมงมิสยูนิเวิร์ส2023เรียกได้ว่าลุ้นกันหนักมากสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023รอบสุดท้ายในกรุงซานซัลวาดอร์ประเทศเอลซัลวาดอร์โดยแอนโทเนียโพซิลสาวงามลูกครึ่งไทยเดนมาร์กก็ทำผลงานได้ดีในทุกๆรอบถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเก่งของโพนางงามหลายสำนักแอนโทเนียไทยแลนด์ไม่ตายไหมเข้าสู่รอบจับมือลุ้นคว้ามงกุฎได้สำเร็จด้วยการตอบคำถามเรื่องถ้าคุณได้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งได้หนึ่งปีจะเป็นใครและทำไมถึงอยากเป็นผู้หญิงโดยแอนโทเนียตอบว่ามาลาลายูซัฟไฟซึ่งคือเด็กนักเรียนจากเมืองมินโกราในเขตสวาดแคว้นแคบาปักตูนควาประเทศปากีสถานนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิด้านการศึกษาของผู้หญิงเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่อายุน้อยที่สุดโลกรอบ2คนสุดท้ายอันแสนน่าตื่นเต้นครั้งนี้แอนโทเนียจับมือกับเชนิสปาลาซิออสประเทศนิการากัวโมราย่าวิลสันประเทศออสเตรเลียมิสไทยแลนด์แอนโทเนียพอซิลฟรอมเลฟมิสออสเตรเลียโมราย่าวิลสันแอนมิสนิการากัวเชนิสปาลาซิออสReact after being named the final three contestants during the 72 and Miss Universe pageant in San Salvador, El Salvador, Saturday, North, 18, 2023, AP Photo, Moy Castillo.เพื่อไทยป้องเศรษฐาซัดก้าวไกลอย่าตีกินทางการเมืองย้ำรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเรื่องหมูไม่หมูอย่างที่คิดตรีชดาป้องเศรษฐาซัดก้าวไกลอย่าดิสเครดิตตีกินทางการเมืองย้ำรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทำเพื่อประชาชนเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2566นางสาวตรีชดาศรีธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยพอทอและประจำสำนักเลขานายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีนายณรงค์เดชบุลานกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกิโลกรัมจัดแถลงโพลิซีวอชประเด็นหมูเถื่อนโจมตีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังว่าไม่แปลกใจกับท่าทีของส.ส.ก้าวไกลท่านนี้บ่อยครั้งที่พวกท่านมักจะออกมาตีกินในเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอยู่รวมไปถึงปัญหาหมูเถื่อนนางสาวตรีชดากล่าวต่อว่าซึ่งการอ้างตัวเลขต่างๆเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีรับรู้และรัฐบาลมีข้อมูลอยู่แล้วการโจมตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเกี่ยวกับปัญหาหมูเถื่อนทะลักนั้นก็เป็นแค่การประดิษฐ์วาทกรรมตามสไตล์ที่ถนัดเท่านั้นเพราะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาไม่ว่าจะอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็เป็นการทำเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งนั้นนางสาวตรีชดากล่าวว่าส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังนั้นนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกแล้วว่าท่านสั่งการเรื่องหมูเถื่อนไปแล้วว่าต้องทำให้รวดเร็วต้องเร่งจัดการกับผู้กระทำผิดเจ้าหน้าที่รัฐต้องทำให้ได้รวดเร็วที่สุดเพราะยิ่งปล่อยเวลาเนิ่นนานผู้ที่เดือดร้อนคือผู้ประกอบการหมูรายย่อยและประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้คนทำผิดจะต้องถูกจับมาลงโทษนางสาวตรีชดากล่าวต่อว่าการเร่งรัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือความตั้งใจของท่านอีกทั้งรัฐบาลนี้ทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน
เรื่องหมูเถื่อนเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องการเร่งแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมานานและทำกันเป็นขบวนการใหญ่นางสาวตรีชดากล่าวอีกว่ารัฐบาลชุดนี้เพิ่งเข้ามาทำงานได้2 เดือนและเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาในทุกๆด้านที่สะสมมานานจึงอยากถามนายณรงค์เดชว่าตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเข้ามาทำงานเคยเห็นวันไหนที่หยุดงานหรือไม่ขนาดจะขึ้นเครื่องไปประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกยังสั่งการทำงานจนวินาทีสุดท้ายแต่พอมีประเด็นอะไรนิดหน่อยพวกของนายณรงค์เดชก็ออกมาโจมตีในลักษณะของการตีกินและดิสเครดิตมากกว่าที่จะตรวจสอบเพื่อประโยชน์ต่อบ้านเมืองดังนั้นจึงขอร้องว่าการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ควรมีวาระซ่อนเร้นเรื่องหมูไม่ได้หมูอย่างที่พวกท่านคิดรัฐบาลกำลังตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่นางสาวตรีชดากล่าว ยิ่งลุ้นมากชื่นชมแอนโทเนียโพซิลคว้ารองอันดับ1 Miss Universe 2023 Women Can Do Anything แพทองทานตื่นเต้นลุ้นมากชื่นชมแอนโทเนียโพซิลทำได้ดีมากๆคว้ารองอันดับ1 Miss Universe 2023เมื่อวันที่19พฤศจิกายน 2566 ที่จออุตรดิตถ์นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.และรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟแห่งชาติกล่าวแสดงความยินดีกับแอนโทเนียโพซิล Miss Universe Thailand 2023ตัวแทนประเทศไทยที่สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1 Miss Universe 2023ในการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่72รอบตัดสิน Final Competition ที่จัดขึ้นณยิมเนเซียมแห่งชาติในกรุงซานซัลวาดอร์ประเทศเอลซัลวาดอร์เช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยซึ่งเป็นครั้งแรกที่คนไทยคว้ารางวัลนี้และในรอบ35ปีที่ตัวแทนประเทศจากประเทศไทยสามารถเข้ามาในรอบการประกวดที่ลึกที่สุดโดยนางสาวแพทองทานกล่าวด้วยท่าทีที่ตื่นเต้นว่าแอนโทเนียมาได้ไกลมากๆเมื่อกี้นั่งรถระหว่างลงพื้นที่ว่าจะหลับสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้หลับเพราะตื่นเต้นมากและยังให้กำลังใจอยู่คิดว่าแอนโทเนียทำได้ดีมากๆสวยสง่าช่วงตอบคำถามฟังแล้วรู้สึกว่าตอบคำถามได้ดีมากๆ attitude ทัศนคติในการตอบคำถามคือเยี่ยมมากๆและการประกวดแบบนี้อาศัยทีมงานที่ทำงานหนักรวมถึงตัวแอนโทเนียเองด้วยก็ทำงานหนักก็ขอชื่นชมมากๆซึ่งสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า Women Can Do AnythingWe'll be right back.